สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft เอาชีวิตรอดบนอวกาศพาร์ทที่2นะครับก็พาร์ทที่แล้วนะครับเราก็ได้เดินทางไปตามดวงดาวต่างๆนะครับไปเกาะนู้นเกาะนี้นะครับไปหานู่นหานี่มาทำเจเนเรเตอร์นะครับนะโอเคก็ได้แล้วนะครับผมนะแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ผมพลาดไปเว้ยมันคืออะไรที่ผมพลาดไปเนี่ยมันก็คือแครอทนะครับพาร์ทที่แล้วผมเผลอไปกินแครอทในมือนะครับผมคือหลอดอาหารมันเนี่ยมันลดใช่ไหมนะครับแล้วผมเผลอไปกินอ่ะทั้งที่ผมก็พูดเองว่าเนี่ยเดี๋ยวแครอทเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ปลูกนะครับแล้วสุดท้ายก็เผลอไปกินจนได้นะครับนะเผลอจนได้นะครับโอเคพลาดไปแล้วไม่เป็นไรนะครับนะคนเรามันผิดพลาดกันได้เนาะนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับเราจะขุดหินคอบเบิลสโตนนะครับแล้วก็จะขยายอาณาเขตบ้านเกาะนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับผมเราจะขยายนิดหน่อยนะครับโอเคมาเดี๋ยวมีต้นไม้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะปลูกต้นไม้แล้วกันเนาะนะครับนี่เลยปลูกแถวๆนี้แหละเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยสองฝั่งเลยฮะอย่างน้อยเราปลูกแครอทไม่ได้เราก็ยังปลูกต้นไม้ได้นะครับทำเป็นเล่นไปนะครับโอ้มีตั้ง3ต้นเลยเว้ยอีกต้นนึงเอาไว้ตรงนี้แล้วกันอ่ะเรามีกระดูกไหมไม่มีใช่ป่ะโอเคมาเดี๋ยวเราขุดคอบเบิลสโตนอ้าวแม่งเป็นหนึ่งนะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นๆครับแป๊บนึงแป๊บนึงก็คือไม่รู้นะว่าพาร์ทนี้จะรั่วหรือเปล่าครับคือเอ้ยแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงครับฟึบโอเคโอเคครับเมื่อกี้บางทีมันก็กระเด็นไปลงลาวาเนาะโอเคใจเย็นนะครับเราจะขุดกี่กองเดียวไงก็ต้องได้ใช้อยู่แล้วนะครับฟึบฟึบก็อย่างที่ผมว่าครับว่าที่ผมเคยพูดบ่อยๆว่าเนี่ยโอ้แล้วอาหารจะหมดด้วยเวนเสียดายแครอทว่ะเอาจริงผมเสียดายแครอทนะเว้ยนะครับเสียดายแครอทจริงอย่างน้อยเหลือชิ้นเดียวก็ยังดีอย่างน้อยมันก็ใช้เวลาหน่อยปลูกอะไรเงี้ยนะครับแต่พลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรมันเชื่อผมดิบนจักรวาลอย่างเนี้ยมันก็ต้องมีพวกพืชผักอย่างอื่นอีกอะเชื่อผมดิไม่ใช่แครอทก็เป็นโปเตโต้บ้างเชื่อผมดิเพราะฉะนั้นตอนนี้เราคงต้องกินเนื้อซอมบี้ประทังชีวิตไปก่อนครับตอนนี้นะอย่างน้อยก็ไม่ให้ตัวเองตายอะนะได้50แล้วเดี๋ยวขุดมาไว้ก่อนแล้วกันเอ้ยแล้วเราจะขยายยังไงอ่ะนั่นดิเราจะขยายยังไงว่าข้างล่างขยายไปข้างล่างก็ได้นะได้เราขยายไปข้างล่างก็ได้ครับก็คือขุดตรงนี้ลงไปอ่ะแล้วก็ไปทำอีกข้างล่างเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาขุดนิดนึงนะครับเดี๋ยวทำอีกชั้นข้างล่างแล้วกันอ่ะโอเคกองหนึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเอาลงตรงไหนอ่ะตรงนี้แล้วกันปึ๊บเนี่ยได้ลงตรงนี้ได้โอเคเดี๋ยวขุดอย่างงี้ไปแล้วเราจะขุดจองไปเรื่อยๆนะครับโอเคเอาให้ทะลุเลยดีป่ะวะเฮ้ยแล้วกว่ามันจะทะลุมันก็เยอะอ่ะนะครับกว่ามันจะทะลุลงไปเนี่ยก็อ๋อนี่ไงโอ้โหเกือบไปแล้วเอ้ยโอเคเราจะทำบันไดนะครับบันไดลงมาปึ๊บๆๆๆแล้วก็ทำข้างล่างยังไม่หมดใช่ไหมฟึบเนี่ยประมาณนี้แหละมึงนะนี่นะครับประมาณนี้แหละนะแล้วประเด็นคือเราต่อบันไดลงมานี่ใช่ไหมฟึบ
เราจะให้มันทะลุอ่ะเราต้องทำยังไงวะนั่นคืออีกเรื่องนึงเดี๋ยวต่อขึ้นไปก่อนก็ได้อ่ะต่อขึ้นไปก่อนนะโอเคค่อยว่ากันโอเคครับเอ้าฟึบเดี๋ยวทำเนี่ยทำบันไดบันไดหรือทำเป็นน้ำดีวะคิดก่อนใช่สิ่งที่ขาดไม่ได้ไปคือน้ำใช่น้ำคือเจเนเรเตอร์จริงๆแล้วถ้าพื้นที่พอก็ทำแบบกว้างกว่านี้ก็ได้แบบเนี้ย4บล็อกเงี้ยอย่างน้อยเราก็ได้มีน้ำอินฟินิตี้ไงอันนี้มันไม่อินฟินิตี้เว้ยนะทำไงดีวะเนี่ยก็ต้องไปนู่นนะไปนู่นนะต้องข้ามไปฝั่งนู้นอีกนะครับโอเคค่อยเป็นค่อยไปเว้ยนะครับอะไรที่ผิดพลาดก็แนะนำกันได้นะโอเคเราทำอะไรต่อวะเอาน้ำก่อนดีกว่าตอนนี้เอาน้ำก่อนครับตอนนี้แต่น้ำอยู่ไม่ไกลหรอกนะครับน้ำอยู่ไม่ไกลนะใจเย็นทุกคนแน่เสียงสเกลตันมาเสียงสเกลตันมาผมนี่เสียวทุกทีเลยกลัวมันสอยผมตกอะเด้กลัวมันสอยผมตกลงไปอะตกลงทำตรงไหนดีวะน้ำอินฟินิตี้ทำตรงโอ้แล้วน้อยแน่เนี่ยทำตรงนี้แล้วกันฟึบอีกอันนึงอีกครั้งนึงใช่ไอ้คีเปอร์สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเตียงนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ยายมะมุมผมมันพอป่ะนะใช่ก็พาที่แล้วเราก็เก็บมาเนาะข้างล่างนะไอ้กอข้างล่างเนี่ยนะครับโอเคเลยโอเคได้แล้วครับน้ำอินฟินิตี้โอเคมันต้องทำรอบๆไปเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมทำรอบๆไปแล้วกันดีป่ะคือเผื่อเราตกไงเผื่อเราพลาดตกลงไปทำไงอ่ะต้องเนี่ยทำแบบเป็นเกาะเหมือนเกาะลอยฟ้าครับมันต้องมีไม่มีไม่ได้แล้วเผื่อผมตกสมมติว่าผมตกอยู่ดีๆก็ตกเงี้ยเดินแบบซุ่มซ่ามตกทำไงครับมันต้องมีระบบป้องระบบแบบปลอดภัยเว้ยนะครับมันต้องมีระบบปลอดภัยเนี่ยตรงเนี้ยเลยทำรอบๆเลย นะครับแต่เราอาจจะแบบมีค่าตัวตายบ้างนิดหน่อยนะเพราะว่าอาหารไม่มีตอนเนี้ยแต่ตรงเนี้ยไม่เป็นไรตรงนี้เราตกลงไปไม่เป็นไรหรอกว่ามีที่กั้นเนี่ยตรงเนี้ยนะครับโอเคฟับโอเคยังพอโอเคยังตอนเนี้ยเดี๋ยวเอ้ยกดผิดเดี๋ยวลองดูซิอ่ะตรงนี้อีกนิดหน่อยจัดให้เขาหน่อยฟึบผมว่ามันดูไงไม่รู้อะว่ามันดูไงไม่รู้นะโอเคมาเดี๋ยวเราจะสติ๊กเราพอหรือเปล่าสติ๊กกลัวไม้หมดด้วยดิประเด็นผมกลัวไม้หมดด้วยว่ะแล้วไม้ก็นี่ไงตัดตรงนี้เอาครับผมตัดตรงนี้เอาก็ได้แต่ขอบไอ้ฝั่งนี้ยังไม่ตัดแล้วกันตัดบนนี้ก่อนแล้วกันแล้วเราก็ต้องปลูกทดแทนเขาด้วยนะเรายืมทรัพยากรเข้ามาต้องปลูกทดแทนด้วยไม่ได้นะครับต้องปลูกทดแทนเขาด้วยนะเรายืมเขามาเราต้องถึงเวลาต้องคืนนะครับไม่ใช่ยืมแล้วไม่คืนไม่ดีนะวันข้างหน้าเราจะเอาอะไรใช้อ่ะเผื่อเราต้องการอย่างนี้นะครับโอเคต้องกระจายก่อนฟึบฟึบจะพอหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ยน่าจะพอแหละสติ๊กที่เหลือก็เก็บไว้ใช้โอ้พอแล้วเหลือๆเลยเนี่ยตอนเนี้ยเหลือเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวขุดบล็อกที่ตัวเองยืนอยู่เฉยเดี๋ยวก็ตกไปตายพอดีเอ้ยนี่ไงมันตรงกับนี่พอดีโอเคเดี๋ยวต่อกันมาก่อนปึ๊บนี่แหละหวังว่าคลิปนี้ตัวผมเองจะไม่รั่วนะครับผมจะไม่รั่วนะคลิปนี้ผมบอกเลยนะฮะเนี่ยผมจะทำแบบว่า
เนี่ยข้างล่างเนี่ยเป็นชั้นอีกชั้นนึงเป็นชั้นล่างเออเป็นชั้นล่างของเกาะนะเอ้ยตกโอเคไม่ตายไม่ตายยังไงดีต่อไปยังไงดีครับวางแผนวางแผนดิยังไงดีว่าเราต้องขึ้นไปก่อนเนี่ยเราก็ขึ้นน้ำเนี่ยขึ้นนี้ได้เออทำเดี๋ยวทำอีกชั้นหนึ่งนะครับเอ้ยเราต้องทำอย่างนี้ด้วยเออมันต้องขึ้นแบบนี้ได้เออนี่แหละมันดูยังไงไม่รู้นะมันดูแปลกๆนะในสายตาผมอะผมไม่รู้ว่าในสายตาน้องๆมันจะแปลกหรือเปล่าผมว่ามันแปลกนะหรือผมคิดไปเองวะผมรู้แล้วทำไงดีนี่เลยนี่อันนี้เดี๋ยวเอาออกก่อนนิดนึงโอ้เว้นเราไม่ได้แล้วตัวเองก็ไม่ได้ถือตัวเองก็ไม่ได้ถือขวานด้วยนะเดี๋ยวต้องทุบออกก่อนนิดนึงจะวางน้ำไงวางน้ำโอเคนี่ฟึบต่อลงมาก่อนฟึบต่อลงมาทำประมาณไหนดีวะเดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็นพี่โอเคทำลงมาอย่างงี้นี่เริ่มแล้วเนี่ยแหละแล้วก็ขุดนี่ออกก่อนผมจะทำชั้นล่างไงขยายก่อนแป๊บนึงฟึบ1 2 3เราต้องมาขุดตรงนี้เหลือตั้ง14อันเหลือแล้วนะครับโอเคนี่แหละนี่แหละขยายไปอีกบ้างนึงแล้วต้องมาเคลียร์นี่อีกโอ้ไม่เป็นไรเคลียร์ไปโหรู้สึกว่ามันจะนี่ก่อนนะรู้สึกมันจะเตี้ยเกินผมก็ต้องนี่อีกชั้นนึงครับเดี๋ยวนี่ไปก่อนแล้วกัน1 2 3นี่ครับอีกชั้นนึงครับผมจะทำอีกชั้นนึงนะฮะทำเสร็จแล้วถ้ามีเวลาเราก็อาจจะไปสำรวจดาวดวงอื่นนะครับหรือว่าเกาะอื่นๆนะนี่แหละรู้สึกว่ามันจะนี่ไปแล้วก็นี่เลยคือที่ผมวางบล็อกอันนี้ไว้ก่อนเนี่ยเอาแม่งพังแล้วแป๊บนึงสักครู่ฟึบมาดินเหลือไหมเหลือใช่ป่ะเหลือก็วางครับตอนเนี้ยวางอย่างนี้ไปก่อนฟึบแล้วก็ทำเตาหินอีกอันนึงได้มาแล้วปึ๊บวางแปะไปก่อนแล้วเราก็จะทำอันนี้ใหม่ก่อนทำพั่วใหม่ก่อนคือมันพังครับผมมันไม่ได้ทนทานขนาดนั้นนะครับเราก็จะตายเนี่ยตอนนี้แต่ถ้าตายก็ยอมไปก่อนตอนนี้เราขาดแคลนอาหารมากมันจำเป็นนะนี่แหละอุ้ยแต่มันเลยมานี่เลยนะข้างหลังเนี่ยโอเคโอ้ยนี่ไงเราก็นี่เลยนี่เลยเนี่ยมาเชื่อมโอ้ระยะนี่พอดีเลยฮะเนี่ยตรงกับยานเราพอดีเลยเห็นไหมได้ไงเด้อนะครับแล้วก็ทำต่อไปโอ้ยอย่าให้มันโดนน้ำนะเนี่ยพอดีกับยานเนี่ยเราเชื่อมไปต่อได้นะครับทำยังไงต่อดีโอ้พอดีแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยพอดีเลยถึงเนี่ยถึงตรงนี้พอดีเลยฮะคุณผู้ชมครับถึงพอดีเป๊ะเลยนะฮะทำให้มันสวยงงสวยงามก่อนแป๊บนึงฟับนี่เลยเนี่ยมีสลับด้วยอ้อเฟี้ยวเงาะนะครับสวยพี่สวยนะครับ สวยพี่สวยตรงนี้ก็ทำแบบให้มันแบบดูดงดูดีนะ
ี่เลยเออแต่มันเล็กไปปะวะก็แน่นอนครับเกาะมันเล็กนะเกาะมันเล็กนะครับโอ้ตรงนี้มันต้องหาต้องทำที่กั้นด้วยไม่ได้ไม่ได้มันต้องทำที่กั้นดีๆหน่อยไม่งั้นตกไปตายทำไงล่ะเออเนี่ยประมาณนี้พอแล้วครับโอเคเดี๋ยวขยับนิดนึงขยับดีหรือเปล่าเอาตัวฐานขยับนิดหน่อยแล้วก็จะทำหีบเออเรามีไดมอนด์ต้อง6นี่หว่าเอ้ยมันต้องคิดไอ้นี่ไงเราทำนี่ไปเลยอุปกรณ์เนี่ยอ้าวต้นไม้โตแล้วเว้ยสุดยอดเลยต้นไม้โตแล้วฮะคุณผู้ชมเรามีเท่าไหร่นะมีขนแกน1โอ้โหทำเตียงได้แล้วโอเคโอเคโอเคที่เหลือก็สิ่งที่หาไม่ได้คือเตียงนะครับโอเคจะได้ไม่ลืมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเตียงเราจะเอาวางไว้ตรงไหนดีเอ่ยเอาวางไว้นี่ละกันอ่ะใต้ต้นไม้เลยสบายสบายครับบรรยากาศแบบนี้นะฮะโอเคปึ๊บจึ๊บได้9แป๊บๆๆโอเคเดี๋ยวทำอะไรต่อดีวะดอกไม้เออเรามีดอกไม้ใช่ไหมเอามานี่นี่ครับพี่รออะไรอ่ะมาตกแต่งบ้านดีโหเนี่ยมันต้องสวยอุ๊ยเอาจริงๆก่อนผมก็มีดอกไม้ประดับอยู่แล้วเราอุตส่าห์เอามาก็ต้องประดับให้มันสุดไปเลยเออแค่นี้ก็เต็มแล้ววะแค่นี้ก็เต็มแล้วเหรอเนี่ยเอาไงดีวะประดับโอเคหมดแล้วมั้งเราจะตายแล้วเนี่ยเราไม่ทันระเบิดมีระเบิดอุ้ยเรายังมีอีกเนี่ยโอเคมีกล่องทั้ง4ครับเดี๋ยวไปวางไว้ข้างล่างก่อนโอเคโอเคยังครับคุณผู้ชมครับเนี่ยชั้นล่างของผมน่าจะโอเคนะเพราะว่ามันก็เดินมาตรงนี้ได้เนี่ยเนี่ยเดินนี่ปุ๊บแล้วขึ้นนี่ได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเอาออกนะเดี๋ยวค่อยเอาออกแล้วกันนะครับผมโอเคลูกธนูลูกธนูโอเคเดี๋ยวมาดูอีกทีดีกว่าว่าเราจะทำอะไรต่อสิ่งที่ผมจะทำเลยนะเกาะยังไม่ทำดีกว่าทำอุปกรณ์ก่อนเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งจะเริ่มต้นเองนะครับทำดาบด้วยดาบเพชรเนี่ยทำไปก่อนเลยโอเคโหได้จริงๆก็ได้ขวานเหล็กเลยนะทำเลยดีวะทำเลยแล้วกันเพราะว่าไอ้ขวานเพชรดิเออพูดผิดยังไงก็ต้องได้ใช้อยู่ดีในอนาคตนะครับก็ทำไปเลยนะเดี๋ยวพวกนี้เก็บแล้วกันกล่องคราฟเคลื่อนที่อันนี้โอเคโอเคจัดของเรียบร้อยโอ้โอเคโอ้อาหารจะหมดแล้วทำไงดีสงสัยคงต้องเดทสมอลเล่สักตานึงเนาะนะครับโอเคเราทำอะไรต่อดีวะตอนเนี้ยตรงนี้เดี๋ยวแก้ดีกว่าแก้เลยแล้วกันเดี๋ยวขออนุญาตหน่อยนะครับพี่ขอยืมขอยืมไฟหน่อยโอเคเอานี่อุดไว้ฟืบเออนี่แหละยอดเยี่ยมกระเทียมดองตรงนี้ก็นี่เลยประดับไปเลยให้มันดูดีไปเลยอ่ะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวทำมันยังไงไม่รู้วะถ้าจะทำอย่างนี้นะเอาอันนี้ออกดีกว่าเอาออกไปเถอะเออแล้วมี9วันใช่ไหมก็ต่อมาเลยอ่ะฟึบฟึบฟึบโอเคแล้วจะทำให้มันต่ำเพื่ออะไรวะถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะก็อย่างนี้ไปเลยอ่ะ1 2 3ปึ๊บก็เดินขึ้นนี่ไปเลยอ่ะจบครับผมแล้วส่วนไฟเนี่ยเดี๋ยวขอยืมสักดวงแล้วกันเอาไปประดับหน่อยนะฮะไปประดับหน่อยประดับไหนดีวะนี่เลยนี่เอ้ยไม่เอาดีกว่า
ังไงไม่รู้มันต้องอย่างนี้ต้องทำรั้วนะครับทรัพยากรไม่ได้แล้วต้องไปยืมเขาอีกแล้วนะเดี๋ยวแล้วเราต้องไปยืมต้องไปกู้เขาอีกแล้วนะครับโอเคต้นไหนวะที่เราตัดต้นนี้ป่ะต้นตัวเนี้ยอ่ะแล้วมันไม่ดรอปอุ๊ยนั่นไงรอทหารนั่นแหละรอเราตายก่อนแล้วกันนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามันไม่ดรอปให้เราก็จะเอาอุ๊ยแต่ไม่ต้องห่วงหรอกผมว่านู่นเกาะนู้นก็มีต้นไม้นู่นน่ะเกาะนู้นก็มีนะครับแล้วข้างล่างก็มีอีกเพียบเลยนะเพราะฉะนั้นนั่นแหละฮะโอเคผมจะทำรั้วอันนึงแล้วกันเพราะว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะตายแล้วนะจะตายก็รีบตายครับพี่นี่เลยผมจะตกแต่งนิดหน่อยนะครับผมเน่เป็นไงอ้อสวยปะล่ะอ้อใช้ได้เลยเนี่ยโอเคตายดิไม่แล้วมันก็ไม่ตายให้ผมเลยนะจะเหลือไว้ทำไมเนี่ยเอาแล้วกล่องค้าผมมีอันนึงไปไหนวะถูกใส่เอาไปวางแล้วมั้งไม่เป็นไรก็ทำอีกคำเพิ่มแล้วกันโอเคเดี๋ยวประตูนรกค่อยวางแล้วกันนะครับโอเคโอเคครับโอจะตายแล้ววะเดี๋ยวฆ่าเราตายแล้วกันอ่ะโอเคครับมาเดี๋ยวลองขุดต่ำๆดูดิจะลองจะดูดิว่าไอ้คอปเปอร์สโตนเนี่ยมันจะไอ้นี่ไหมมันจะนั่นบางทีผมขุดเนี่ยมันก็ไหลเข้าไปในลาวาครับผมซึ่งมันจะสูญเปล่าเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องขุดอย่างนี้ไปก่อนอะนะแต่ผมเรื่อยๆนะครับผมไม่รีบนะฮะเดี๋ยวขยายชั้นล่างอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วกันนะครับฟึบเอาสักกี่กองเดียวกองนึงก่อนแล้วกันผมแค่ขยายให้มันกว้างเฉยๆนะเฮ้ยถ้ากว้างเกินมันก็โดนน้ำดิมันจะโดนน้ำที่เราไอ้นี่ไว้เว้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวค่อยเอาน้ำออกก็ได้นะครับ4 3 9 40 41พูดถึงน้ำที่ผมทำแบบเอาไว้กันตกเนี่ยผมขอถามความคิดเห็นความคิดเห็นเฉยเลยนะความคิดเห็นน้องๆอ่ะครับว่ามันควรมีหรือเปล่าคือการที่มีเนี่ยกันแบบเราตกอะไรเงี้ยขึ้นมาได้คิดว่าดีไหมอันนี้ถามความคิดเห็นน้องๆนะคิดว่าดีหรือเปล่านะครับคือถ้าเราขยายข้างล่างให้มันกว้างขึ้นเนี่ยมันถามว่ามันขยายได้ไหมมันขยายได้แต่ว่าไอ้น้ำที่เราทำไว้เนี่ยมันจะไปชนกับชั้นล่างอะดิน้ำมันก็จะทะลักนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเลือกอย่างละอย่างหนึ่งเนาะนะครับคือถ้ามีไว้ก็เอาแค่นั้นพอแหละนะครับโอเคเรียบร้อยโอเคปุ๊บได้มาอีกกองแล้วแต่ข้อดีก็มีเยอะอยู่นะคือถ้าเราซุ่มคือสมมติผมซุ่มซ่ามเนี่ยก็ขึ้นมาได้นะเป็นแบบเซฟตี้ตัวเองอะไรเงี้ยเซฟตี้เฟิร์สอ่ะนะครับผมประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นทางลงแล้วกันอ่ะเดี๋ยวปักไฟก่อนปักไฟให้แบบให้มันสว่างก่อนครับเป็นสัญลักษณ์ว่าเราเนี่ยเหยียบที่นี่แล้วนะอะไรเงี้ยเอาแล้วไอ้นี่มาจากไหนวะน้ำหมึกมาจากไหนครับผมมาจากไหนก็ไม่รู้นะ
ขยายหน่อยแล้วกันเอาจริงๆขยายหน่อยสักนิดนึงอ่ะสักนิดนึงนะอุ้ยนี่ตรงนี้เหลือไว้ทำไมครับขยายยาวๆเลยดีกว่าขยายยาวๆเลยโอ้ถ้ายาวๆนี่ต้องใช้อีกหลายกองเลยนะนะครับเอ้ยเนี่ยมันจะชนกับน้ำตรงนี้แหละเนี่ยประเด็นนะครับมันจะชนกับน้ำตรงนี้ดิเพราะฉะนั้นตรงนี้เอาออกก็ได้อ่ะเอาออกไม่ต้องเอาออกหมดอ่ะเอาออกสักที่หนึ่งนะครับแล้วถังน้ำเราก็ไม่มีเลยนะถังน้ำก็ไม่ได้ว่างด้วยเอาไปลงตรงไหนดีวะเอาไปลงสเกลตันก็อยู่เว้ยอ่ะฝากหน่อยแล้วกันตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราเอาน้ำตัวนี้ออกก่อนนะครับโอเคถามดิบล็อกเอ้ยน่าจะพอแหละมั้งน่าจะพอนะครับเนี่ยเราทำมาถึงฝั่งเนี้ยโอ้ยพออยู่แล้วเหลือเลยเนี่ยไม่เหลือแล้วแหละอันนี้หมดอันนี้ก็คือพอดีใช่ไหมเดี๋ยวไปขุดเพิ่มเดี๋ยวไปขุดเพิ่มนะเดี๋ยวไปอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งพอเลยนะฮะไปจัดไปเดี๋ยวเก็บน้ำมือก่อนไม่ต้องละเอาแบบว่าอยู่รอดไปก่อนแล้วกันSurvival อะไรเงี้ยเราก็ขยายด้วยดินไปก่อนแล้วกันขยายด้วยดินไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความ Survival เข้าใจวะนะครับเพื่อความ Survival อ่ะพอแล้วมั้งเนี่ยโอ้แล้วมันก็ติดน้ำฝั่งนี้อีกอ่ะน้ำมันก็จะทะลักอีกใช่ไหมเนี่ยน้ำทะลักจริงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาทำข้างล่างก็ได้ค่อยขยับก็ได้นะครับนี่แหละโอเคแล้วนี่แหละโอเคแล้วนี่แหละโอเคเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าในนี่อ่ะทำตรงนี้อีกทีเลยอ่ะเอ้ยซอมบี้อุ้ยเผลอไม่ได้เลยนะโอ้โหช่วงนี้ตายง่ายครับจริงๆตายง่ายจริงเพราะว่าแม่งซอมบี้แม่งแบบอันตรายมากอะครับจริงแล้วมันเป็นเกาะลอยฟ้าด้วยนี่คือแบบจบนะครับจบเลยปึ๊บโอเคยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงละกันเนาะนะครับทำแค่นี้ไปก่อนละกันอ่ะเนี่ยมันเชื่อมกับยานพอดีเลยเว้ยนะครับผมโอเคโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ